หลายๆคนถามมาว่าใช้เพลงตัวเองประกวดได้ไหมอยากจะบอกว่ารอบแรกเนี่ยเราให้ทุกคนแต่งเพลงขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากเนื้อเพลงที่เรามีให้นะครับบางคนถามมาว่าทำไมว่าจะต้องแต่งเพลงขึ้นมาใหม่สิ่งที่เราอยากจะเห็นในการประกวดครั้งนี้ก็คือพัฒนาการและก็ความก้าวหน้าความคิดสร้างสรรค์ของวงการเพลงเมทัลเราให้คุณสร้างเพลงขึ้นมาใหม่โดยมีโจทย์ก็คือให้ใช้เนื้อเพลงที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นเนื้อเพลงมีภาษาไทยท่อนนึงภาษาอังกฤษท่อนนึงคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาเนื้อเพลงทั้งหมดนี้ไม่ต้องยึดตามนี้ทั้งหมดนะครับคุณสามารถจะตัดต่อเอาเนื้อหาบางส่วนหรือว่าเพิ่มเติมลดทอนหรือว่าเอาไปดัดแปลงเป็นเนื้อใหม่ได้แต่โครงเรื่องเนื้อหาของเรื่องยังคงสื่อสารให้ตรงกับเนื้อหาที่เรากำหนดให้นั่นก็คือ first wall the first wall คือคอนเซปต์ของการประกวดในครั้งแรกของซีซั่นนี้นะครับลองดูนะครับลองเอาเนื้อเพลงต่างๆเหล่านี้อาจจะไปทำใหม่โดยคุณมีดนตรีอยู่แล้วก็ได้เพลงเก่าของคุณคุณเอาไปเรียบเรียงเนื้อใส่เข้าไปใหม่ไปเรียบเรียงเมโลดี้เข้าไปใหม่สไตล์เพลงที่มีอยู่แล้วก็อาจจะปรับให้เข้ากับเนื้อหาเพลงที่เราให้ไปตรงนี้ก็สามารถดัดแปลงได้หมดนะครับสำหรับการส่งเพลงเข้ามาในรายการนะครับก็ง่ายๆนะฮะไฟล์เพลงไม่ว่าจะเป็นไฟล์เวฟไฟล์ MP3 หรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอคลิปบันทึกการแสดงสดหรืออะไรแล้วแต่นะครับได้ทั้งหมดนะครับขอให้ฟังรู้เรื่องว่าเพลงที่คุณเรียบเรียงมาเป็นยังไงนะฮะส่งมาทางช่องทางเดียวนะครับนั่นก็คืออีเมลนะครับ banana.maxtv@gmail.com สำหรับการตั้งชื่ออีเมลนะครับให้เขียนว่า Metal War 2021แล้วก็ตามด้วยชื่อวงด้วยนะครับอาจจะวงเล็บไว้ก็ได้นะครับ Metal War 2021ตามด้วยชื่อวงของคุณนะครับในการส่งเข้ามาประกวดจะมีกรรมการ5ท่านด้วยกันนะครับก็คือ 1. พี่เออีโบลานะครับนักร้องนำวงอีโบลานั่นเองนะครับ2. ต้น December นะครับมือกีตาร์วง December นะครับ 3. โอ๊ก Big Ass นะครับก็เป็นมือเบสวง Big Ass นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็คลุกคลีอยู่กับวงการเพลงเมทัลทำค่าย Warm Record ซึ่งสร้างวงเมทัลออกมาตอนนี้มากมายนะครับรวมทั้ง1คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีหลายๆคนนั่นก็คือพี่ต่อซิลลี่ฟูลซึ่งเป็นวงเมทัลวงแรกๆในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่ทำเพลงแนวนี้ทุกคนก็ให้การยอมรับในฝีมือของการตีกลองของพี่ต่อซิลลี่ฟูลอีกหนึ่งคนนะครับคือโปรดิวเซอร์ที่ทำให้กับวงการเพลงเมทัลเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวง Retrospect แล้วก็ Sweet Melody นั่นก็คือพี่โน่ดานัยนะครับที่จะมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้5คนถือว่าเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ที่หลายๆคนน่าจะยอมรับในฝีมือการทำเพลงแบบเมทัลที่พวกเรารู้จักกันนะครับวงที่ได้ชนะเลิศเป็นที่1เนี่ยก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับในจำนวน 30,000 บาทท่านี้ยังไม่พอนะครับ3วงที่ผ่านไปเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็มีคะแนนสูงสุดในวันตัดสินนั้นนะครับทั้ง3วงเนี่ยจะได้ขึ้นเล่นในงาน Bangkok Metal Festival 2021ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ปีนี้นะครับถ้าไม่มีสถานการณ์อื่นๆที่มาทำให้งานไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่คุณรักและคุณไม่ยอมแพ้มันซะก่อนวันหนึ่งคุณก็จะได้ไปถึงความฝันที่คุณตั้งเอาไว้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณหยุดทำมันเมื่อนั้นความฝันคุณก็ไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามBanana Max TV หวังว่าเราจะเจอกันเรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพราะว่าทุกคลิปที่เกี่ยวกับดนตรีที่นี่เราจะอัปเดตเรื่อยๆตลอดทุกสัปดาห์ทาง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบครับ Banana Max TV present Metal World The First World รายการแข่งขันวงเมทัลครั้งแรกของประเทศไทยกับการแข่งขันวงดนตรีเมทัลในรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ไม่จำกัดรุ่นเพศและไอเดียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Banana Max TV สงครามครั้งนี้ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นเดิมพันเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วเจอกัน